อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะ Channel นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม ROX Next Generation เกมที่เรารักนะครับผมโอเคนะครับมีหลายๆคนถามมาเยอะมากเลยครับผมพี่ครับเลิกเล่นแล้วเหรอครับทำไมพี่ไม่สตรีมเลยไม่อะไรเลยคือตอนนี้ลูกผมอยู่ที่บ้านครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือค่อนข้างจะติดลูกครับก็เลยนั่งเล่นกับลูกครับต้องเอาลูกเข้านอนกินนมเลี้ยงแล้วก็เล่นแย่ๆกับลูกแค่นี้แหละนะครับผมแต่ก็ช่างมันเถอะครับทีนี้วันนี้นะครับผมก็คือมีหลายคนถามเยอะมากว่าพี่ตอนนี้เนี่ยตุลตานไม่ค่อยทำของคนเล่นน้อยลงไม่ค่อยมีคนเล่นนู่นนี่นั่นกลับไปเหร้านแต่ตะกะเบือยันเรือลบเราจะขายอะไรดีให้มันออกและมีเงินดำรงชีพอยู่ในโลกแห่งนี้ได้ดังนั้นวันนี้ผมจะมาบอกน่าจะหลายชิ้นเลยนะครับผมหลายชิ้นโคตรคุณก็ดูเอาละกันในคลิปนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงต้องฝากไว้ด้วยละกันนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์ Gaming Gear ต้อง Fantech เท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีเปลี่ยนใหม่ให้เลยทันทีไม่มีซ่อมและสำหรับใครที่จะเติมเงิน ROX Next Generation ยังไงผมฝากร้าน Lithman Shop ไว้ด้วยเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ที่สำคัญนะครับทาง Wristman Shop เนี่ยยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับสนใจยังไงกดลิงก์ใต้ได้เลยนะแจ๊เรามาเริ่มกันเลยครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเวลานะครับของที่ขายออกณปัจจุบันเนี้ยนะครับผมบอกเลยว่าแม่งมีโคตรเยอะก่อนที่เราจะเข้าไปดูตลาดกลางนะครับผมจะไปเปิดให้ดูก่อนละกันนะครับในหน้าไลฟ์จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าถ้าเกิดมึงเอาแต่เก็บเกี่ยวอย่างเดียวแล้วเอาไปขายเอาแต่ขุดแร่อย่างเดียวแล้วเอาไปขายเอาแต่ตกปลาอย่างเดียวแล้วมึงเอาไปขายมึงจะตายในอนาคตนั่นก็คือณตอนนี้เพราะของส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเอาจริงๆเลยครับมันต้องหลอมขายแล้วนะครับดังนั้นเลเวลหลอมเนี่ยควรจะต้องแบบเลเวล4เลเวล5เลเวล6กันแล้วนะครับเอาจริงนะขั้นต่ำๆเลยอย่างน้อยมึงต้องแบบต้อง5แล้วอะนะครับที่มึงยังพอแบบว่าลืมตาอ้าปากได้นะครับและถ้าเกิดว่าใครถึง6แล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการดีงามพระรามแปะนะครับผมซึ่งของหลายๆอย่างเนี่ยที่คุณสามารถครับขายได้เนี่ยมันก็เยอะขึ้นนะครับผมอ่ะผมจะมาบอกเลยละกันนะครับว่าอะไรบ้างผมเปิดมาเลยตั้งแต่หน้าแรกนะครับตอนนี้เนี่ยคุณก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมยังไงเนี่ยออฟแมวเนี่ยนะครับมันก็ออกอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าแม่งต้องอดตาหลับขับตานอนนะครับแข่งขันกันมานั่งเก็บแข่งกันนะครับก็คือในส่วนของออฟแมวควันเทล่ามันออกอยู่แล้วและอีกอย่างนึงครับต่อมานะครับผมก็คือเจ้า3ตัวนี้ครับผมอีลูโอลิเบนเดียมอย่าบอกว่ามันขายไม่ออกครับมันขายออกครับผมยังไงก็ขายออกนะครับมึงก็รอเอาหน่อยละกันวันนึงนะครับผมสุดเวลาผมลงขายเนี่ยเต็มที่มันก็วันนึงอ่ะก็ออกแล้วนะครับเต็มที่สุดๆเลยกูให้แบบเต็มสุดๆเลย2วันยังไงก็ออกนะครับผมดังนั้นพวกโอลิอีรูเบลเลียมเนี่ยมึงทำมาขายได้นะครับผมแต่เป็นของสแตนดาร์ดที่ใครหลายคนจับต้องได้หรือจับต้องมันจับถึงอ่ะนะครับผมทีนี้เรามาเพิ่มระดับกันหน่อยนะครับผมหลายๆคนก็ถามว่าในส่วนของออฟเมลขั้น2ล่ะพี่มันยังพอขายออกมั้ยผมว่ามันขายออกไหมอ่ะผมก็ไม่ได้ขายนานแล้วแต่ผมคิดว่าจากที่ผมดูของในตลาดเนี่ยมันก็น่าจะยังออกอยู่นะเออแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับไอโอลิเนี่ยกับอีรูเนี่ยนะครับในขั้นที่เราต้องคราฟด้วยอาวุธเลเวล4เนี่ยนะครับมันขายออกหรือเปล่ากูตอบเลยว่ายังไงก็ขายออก3อย่างเนี่ยยังไงก็หมดนะครับกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงยังมีคนบอกว่าอุ้ยพี่ไม่รู้จะขายอะไรดีเราจะทำอะไรขายดีทั้งที่แม่งไอ้สัตว์สับเปเฮระเลยสัตว์ปนเปกันอยู่ในชีวิตประจำวันมึงทุกวันกูถามหน่อยว่ามึงลองเอากล้องอ่ะไปตั้งแล้วมึงก็วางไอ้ตรงร้านตีบวกอ่ะมีวันไหนไหมเฮียที่ไม่มีคนตีบวกกูถามมึงแค่นี้แล้วถ้ามึงเอาไปจับได้อ่ะนะเหมือนเวลาเขาจะสร้างห้างสรรพสินค้าใช่ไหมเขาต้องมีกล้องตัวนึงมาจับว่าไอ้เฮียกล้องบริเวณตรงเนี้ยแม่งมีคนเดินผ่านเนี่ยไอ้เฮียวันนึงกี่คนชั่วโมงกี่คนนาทีละกี่คน
ึงลองเอากล้องไปตั้งอยู่ดิไอ้เหี้ยหม้อต้มอ่ะทุกเมืองอ่ะแล้วก็มารวมกันในสัตว์ใครไม่ตีบวกกูให้ถีบหน้าเลยวันไหนถ้าไม่มีอ่ะเออดังนั้นเนี่ยพวกของตีบวกเนี่ยมึงไม่ต้องไปแย่งกันพูดหรือแข่งกันมึงออกอยู่แล้วนะครับมึงไปทํามาเหอะมึงขายออกแน่นอนนะครับต่อมานะครับก็จะมีไอ้พวกนี้อีกอย่างนึงเอ้ลูนนะครับผมหินลูนเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครจะทำหินลูนขั้น2ได้เนี่ยมันจะต้องหลอมถึง6แล้วดังนั้นไอ้พวกที่กูเคยเตือนไว้เนี่ยตอนต้นแล้วว่าถ้ามึงตกปลาขายขุดขายหลอมขายเฮียอะไรก็ขายขายหน้าเดียวอ่ะมึงก็จะไม่สามารถทำหน้านี้ได้ก็คือต้องถึงหลอม6เท่านั้นนะครับพวกลูนเนี่ยต่างๆเลยเนี่ยขั้น2เนี่ยนะครับมึงไปตกไปเก็บกันมาเนี่ยนะครับตกปงตกปลาเก็บปะการังอะไรเนี่ยมึงเอามาปุ๊บเนี่ยมึงมาหลอมขายได้นะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้เจเวลสโตนหาเนี่ยแม่งมีเกลื่อนเลยเหมือนขี้เลยนะครับดังนั้นมึงสร้างเป็นลูนมาขายกันให้ถล่มตลาดให้พังย่อยยับไปเลยนะครับผมแล้วมีอีก3อย่างโกล2ซิลเวอร์2ไอรอน2มึงลงไปเถอะครับมึงทำไปเถอะยังไงก็ขายออกนะครับผมเพราะมันต้องเอาไปทำของเอาไปทำให้นู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะไอ้เหี้ยไหนจะต้องแต่งงงแต่งงานเนี่ยโกล2ไหนจะเป็นไอรอน2ในการคราฟของซิลเวอร์2ในการคราฟของอุปกรณ์ในการเลื่อนขั้นมันใช้ของพวกนี้ทั้งนั้นนะครับผมเนี่ยบอกมาหมดเนี่ยนะครับแม่งไม่รู้กี่อย่างแล้วยังไงมึงก็ขายออกครับผมดังนั้นหวังว่าจะไม่มีคนถามอีกว่านาทีนี้ช่วงโควิดนะครับพี่ช่วงแบบนี้เนี่ยขายอะไรดีผมขายยังไงก็ไม่ออกเลยกูบอกว่าถ้ามึงขายไม่ออกหรือว่ามึงไม่ได้ดูคลิปนี้ที่กูบอกเนี่ยมึงน่าจะเล่นคนละเกมกับกูแล้วแหละเพราะกูก็ขายออกแม่งหมดอ่ะนะครับผมดังนั้นเรามาเข้ามาคุยตลาดกลางกันนะครับผมเดี๋ยวจะบอกว่ากูขายไม่ออกแล้วมามั่วอันนี้มึงดูเบนเดียมเนี่ยกูลิสต์รายการไว้ให้เต็มเลยอันนี้แม่งมีวันนั้นกูเข้ามาแล้วกูดักไปกดรับมันไอเวนนะกูกะจะเก็บประวัติไว้ให้ดูนะครับเนี่ยไอที่ใครบอกขายไม่ออกเนี่ยอีลูโอลิเนี่ยไอที่กูขายแม่งออกหมดอ่ะเบนดงเบนเดียมแล้วไอหินเนี่ยจิตเงามืดเนี่ยเวลามึงไปขุดพวกขุด8ขุด7อะไรพวกเนี้ยนะแล้วมึงได้มาเนี่ยไอจิตเงามืดขั้น1เนี่ยมึงขายแม่งทิ้งให้หมดเลยนะครับผมเออแล้วมึงเก็บแต่ขั้น2เอาไว้นะครับแล้วก็ที่สำคัญจะมีอีกอย่างนึงที่อยากเตือนก็คือ100ชั้นน่ะพยายามไปลงนะครับเพราะว่าถามว่าอะไรเวลาคุณลง100ชั้นเนี่ยคุณจะได้พวกวัตถุดิบที่เขาเอาไปแลกพวกการ์ดพวกหินพวกออปชั่นนะครับมันจะอยู่หน้า Endless Tower เดี๋ยวผมจะพาไปนะครับซึ่งมันมีหลายอย่างครับที่มันขายออกนะครับผมเออมันขายออกทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยผมลองขายให้ดูนะครับแล้วก็เนี่ยโก2ก็ออกเห็นอ้าวแม่งเอ้ยคือจริงๆอ่ะมันมีลิสต์อีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าแม่งดันรันยาวลงมาแล้วแม่งก็คงจะลืมของเก่ากูไปแล้วแต่ก็ช่างหัวมันแล้วกันอ่ะอันนี้ยังพอมีเหลือของใหม่อยู่นะครับเนี่ยอันเนี้ยก็ลงขายได้ครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นขวดที่เขาเอาไว้ใช้แลกพวกการ์ดที่อยู่ใน100ชั้นสำหรับใครที่เล่นเกมนี้หรือยังเป็นมือใหม่หรือเล่นเก่าแล้วยังไม่รู้มึงก็รู้ซะไว้นะครับผมว่าที่ Endless Tower เนี่ยมันมี NPC รับแลกของโดยใช้พวกของเนี่ยนะครับจากการลง100ชั้นเนี่ยเอาไปแลกไม่ว่าจะเป็นหินออฟแมวหินอัปเกรดนะครับผมการ์ดแทบจะเกือบทุกอย่างในเกมนี้มันมีอยู่ที่นั่นมันจะใช้พวกขวดพวกนี้แหละครับในการลง100ชั้นในการแลกนะครับผมต่อมาเหรียญวาเนี่ยมันคงเส้นคงวาอยู่แล้วนะครับมันขายออกตลอดชีวิตอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมึงก็ลงขายแม่งไปนะครับไอเหรียญวาเนี่ยเวลาผมขายออกเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณสัก2วัน3วันมันก็หมดนะครับผมขายไปเรื่อยอย่างเนี้ยผมขายมาตอนแรกเนี่ยแม่งมีตั้ง300กว่าอันขายไปเรื่อยๆแม่งจะแม่งเหลืออยู่ตีผมแล้วนะครับก็ตั้งแม่งไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นเนี่ยช่องว่างเนี่ยมึงก็ตั้งแม่งไปให้หมดอ่ะอะไรที่มึงคิดได้ไม่ออกมันอาจจะออกก็ได้ถูกป่ะโอลินี่ก็ออกนะครับผมโอลินี่ก็ออกหมดนะเวลาผมตั้งตลอดเนี่ยนะครับยังไงก็ออกหมดนะหรือไม่ก็อันนี้นะครับเนี่ยพวกของ100ชั้นนะครับแล้วก็ซิลเวอร์2ก็ออกครับเหลือ2อันแล้วนะครับอันนี้คือสร้างล็อตใหม่มานะเออแล้วก็ไอรอนออนนี่ก็สร้างใหม่มานะครับ11อันนะครับก็บอกเลยว่าของพวกนี้นะครับมันขายออกตลอดอยู่แล้วนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าใครที่แบบมานั่งขายที่เป็นอย่างเงี้ยถามว่าออกไหมออกนะน่าจะเป็นนานอยู่กว่าจะออกแต่ชาตินึงอ่ะกว่าจะออกเพราะกูไปดูจำนวนของในแต่ละโหมดมาแล้วเหอร้องเจี๊ยกอ่ะขนลุกเลยอ่ะมองแล้วขนลุกอ่ะนะครับเออแล้วก็นะตอนนี้ก็คือเหรียญ2แบบก็คือเหรียญเงินกับเหรียญทองมันขายออกอยู่แล้วแต่มึงก็อย่าไปขายเลยมึงเก็บไว้แลกของมึงเถอะนะครับพวกการ์ดพวกแฟชั่นอ่ะไปแลกใส่ครบก่อนอ้อมีอีกอย่างนึงครับนี่ไงนะครับอันนี้ก็ออกครับเว
วลาเราทำพวก TOT อ่ะก็ทำออฟเมลไปครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้เงินนะเออคุณก็เอาออฟเมลมาโยนนะครับยังไงก็ออกหมดนะครับอันนี้เป็นเหรียญล็อตใหม่ผมยังไม่ได้ลงไปเลยนะครับลืมลงนะครับแม่งมีของหลายอย่างจากที่ต้องขายนะครับเนี่ยอันเนี้ยผมก็จะเก็บไว้นะครับพยายามเก็บไว้90อันแล้วก็เอาไปย่อยนะครับทำเป็นเศษอาวุธเงานะครับหรือถ้าเกิดใครไม่อยากเก็บก็ขายแดกครับอันนี้ก็ขายออกนะผมบอกเลยเนี่ยอันเนี้ยนะครับลงไปเลยครับลงไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าไอ้เจ้าพวกของ Elite Tower ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมันแลกอะไรได้บ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไอ้เจ้าพวกเนี้ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยขั้นแรกอ่ะหรือหินอีกแบบนึงน่ะไอ้พวก Jewel Stone น่ะนะครับอีกขั้นนึงนะครับอีกแบบนึงอ่ะมันสามารถเอาไปทำพวกรูนได้นะครับมันก็ได้เยอะนะแล้วก็อันนี้ก็ขายได้นะครับถึงแม้จะเหรียญละ260ก็เถอะราคาแม่งอุบาทกว่าเซิร์ฟไต้หวันอีกอ่ะบอกเลยนะครับผมเออคือหลายๆอย่างในเซิร์ฟนี้ราคาอุบาทกว่าไต้หวันแบบคนละเรื่องเลยฟ้ากับเหวอ่ะนรกกับโหนรกกับเหี้ยทะลุไปใต้นรกอีกทีนึงอ่ะนะครับผมราคาต่างกันมากนะครับผมแล้วก็อ่ะเรามาดูแล้วกันนะครับแร่นะครับเนี่ยพวกเนี้ยตอนนี้ตายรังนะครับตายซากหมดแล้วนะครับเป็นซอมบี้นะครับผมทั้งคนผู้เล่นระดับที่แบบว่าเปิดหลายจอเอาไปตั้งเทขายวางขายโยนขายกันทั้งระบบเตะเข้าไปขายโอ้โหกูก็ไม่รู้แล้วกันพัวพันนวลเนียงกันไปหมดนะครับซึ่งมึงเจ๊งแน่นอนนะครับพังทลายแล้วก็ดอกออฟแมวเนี่ยก็เริ่มติดแล้วเห็นมั้ยเนี่ยติดแล้วนะดูดิไอ้เหี้ยค้างอยู่ 40,000 กว่าดอกเอาเว้ยกูก็เพิ่งไม่เคยเห็นปรากฏการณ์นี้เหมือนกันนะครับแต่ถามว่ามันออกไหมมันออกครับมันออกเรื่อยๆมันออกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ40,000 50,000 50,000 ดอก 40,000 ดอกเนี่ยแป๊บเดียวก็หมดนะครับแต่ถ้ามึงอยากจะขายแบบออกเร็วเลยอ่ะมึงเอาไปขายเลยครับแบบที่มันสำเร็จรูปอ่ะเพราะว่ามันจะมีพวกประเภทแบบหัวร้อนอ่ะแบบว่าออฟแมวไม่ได้งูอย่างงี้แล้วมันหงุดหงิดมันก็ดึงเลยมันก็ดึงมาทำเลยนะครับผมแล้วก็พวกปลานะครับเห็นมั้ยเนี่ยดูดิตอนนี้เหี้ยปลามึงเหลือ600กว่า700อ่ะมึงก็ตกปลาแล้วมานั่งขายก็ได้นะนี่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความขยันของมึงอะว่ามึงจะยังไงกับชีวิตเนี้ยนะครับผมก็ลองทำดูลองเลือกดูเองแล้วกันเนี่ยไปตกปลามาแล้วก็ไปทำพวกรูนเนี่ยนะครับไอ้เหี้ยเรนโบว์พวกเนี้ยนะครับหรือไม่ก็ไปเก็บเอานะครับประมาณนั้นนะครับผมต่อมาอันนี้นะครับคราฟอุปกรณ์เนี่ยนะครับไม่ต้องก็ได้เพราะมันได้พวกเซนีในเกมนะครับทีนี้อ่ะเรามาดูเนี่ยพวกหินเนี่ยนะครับดูนะอีลูมีอยู่315ก้อนเองเนี่ยมึงขายยังไงก็ออกเนี่ยมึงไปค้ามาขายเลยนะครับอีลูขั้นเนี้ยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนให้ดูนะนี่คือโอลิอีลูเบนเดียมขั้น1ถูกป่ะเนี่ยโอลิมีอยู่ 40,000 นะครับผมเบนเดียมมีอยู่ 19,000 นะครับอีลูมีอยู่ 22,000 ใช่ไหมแต่พอมาเป็นขั้น2ปุ๊บอีลูแม่งมีอยู่315มึงไปสร้างเลยยังไงก็หมดเนี่ยถ้ามึงใครไปสร้างมาตอนเนี้ยยังไงก็หมดกูบอกให้เลยคำเนี้ยนะครับผมต่อมาไอ้เหี้ยปะการังแม่งมีอยู่ 5,700 เองนะครับยังไงก็หมดคนแม่งตีทุกวันอยู่แล้วแม่งใช้2อันเองในการตีถ้าเป็นของขาวอะนะครับเนี่ยแล้วดูเนี่ยแม่งก็มีเท่าไหร่เนี่ยมีอยู่ 5,600 ยังไงก็หมดนะครับเพียดูวอลลุ่มมีโคตรน้อยอะนะครับดังนั้นอะคนมันต่อวันอะมันซื้ออยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไงก็ผมบอกไงกูท้าเลยมึงเอากล้องไปจับดิเฮียยังไงอะไอเฮียหม้อต้มตีบวกอะก็มีคนตลอดเวลานะครับผมตามนี้เลยนะครับส่วนอันนี้เนี่ยก็พวกที่เลเวลระดับสูงแล้วเนี่ยก็ทำครับขายกันนะครับถ้าขึ้นถ้ามึงหลอมขึ้นไปถึงเนี่ยมึงก็ขายออกสบายอ่ะนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยครับไอ้พวกนี้ก็เป็นพวกในส่วนของอาวุธเงาไม่ได้มีอะไรแล้วหรือถ้าเกิดว่าใครว่างๆเนี่ยไปนั่งทำอาหารขายได้นะก็อย่างที่กูบอกไงครับว่ายาสเตนเนี่ยนะครับมันแพงนะครับผมแล้วก็ยาพวกเอจินะครับยาสเตนยาเอจิพวกเนี้ยนะครับขายได้ถ้ามึงมีเวลาทำมึงเป็นนักปรุงอาหารนะมึงเป็นโซมานะครับมึงก็ไปนั่งทำมาขายเอาครับผมแล้วก็เหรียญเนี่ยก็อย่างที่บอกครับกิจกรรมนะตอนนี้เหรียญเงินเนี่ยเหลือ 1,900 เองนะก็ราคาถูกลงนะอ๋อเท่าเดิมไอ้เหี้ยมีอยู่2เหรียญเอามาวางดักไก่อีกได้ไอ้เหี้ยเอ้ยโหเหรียญทองแม่งเหลือ 1,000 เดียวแล้วโอ้โหกูว่าระบบเสกเข้ามาแน่ๆเลยเนี่ยหรือคนเสกไอ้สัตว์แม่งล่อไป 4-500,000 แล้วก็จะมีแนวโน้มมันลงกว่านี้รอซื้อใกล้ๆก็ได้นะครับสำหรับใครที่แบบเก่งกำไรหรือใครที่แบบว่าขี้เกียจหรืออยากจะทำตอนหลังก็ค่อยมาซื้อก่อนวันใกล้ๆจะหมดคนมาซื้อแม่ให้หมดเลยนะครับแล้วก็ค่อยไปทำก็ได้โอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็น่าจะประมาณนี้แหละนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าณตอนนี้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับควรจะซื้อขายอะไรดีนะครับบอกไว้แล้วหลายอย่างเลยนะครับหวังว่าจะสิ้นสงสัยนะครับผมสำหรับเด็กที่สงสัยยังไงวันนี้ก็ฝากไว้นี่แล้วกันนะครับก็เงาะ Channel นะครับถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมครับกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปก่อนใครสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ
บ๊ายบายจุ๊บๆ